รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ายเนอร์เช้าวันนี้ฉันอยากจะพูดถึงริ์เดทในพระราจนะของพระเจ้าง่ายๆแค่นั้นเลยเราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปคุยกันเรื่อง พระวจนะของพระเจ้าว่าจริงๆแล้วคืออะไรมีคุณค่ามากแค่ไหนสำหรับเราและทัศนคติที่เราควรจะมีต่อพระวจนะของพระเจ้าฉันคิดว่าบางครั้งเราไม่ได้ให้ความเคารพพระวจนะอย่างที่ควรจะเป็นยากอบบทที่หนึ่งข้อ21เเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่าง และความชั่วที่มีอยู่ดาด,ดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนคือสุภาพอ่อนน้อมตรงนี้เลยนี่คือวิธีที่เราจะรับพระจะนะและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพรเจชนะที่ทรงปลูกไว้แล้วนั้น <c oughs> หมายถึงที่ทรงปลูกไว้ในใจของท่านฉันชอบมากตรงนี้ฟังให้ดีซึ่งสามารถช่วยจิตวิญ,ญญาณของพวกท่านให้รอดได้ ทีนี้ในฐานะของผู้เชื่อเราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วจิตวิญญาณของเราอยู่ในสภาวะที่ยอดเยี่ยมแล้วพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในนั้นการไถ่ก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันสิ่งดีทั้งหลายถูกรวมอยู่ในนั้นแต่จิตใจของเรายังเต็มไปได้วยความวุ่นวายฉันพูดถึงช่วงที่เราเพิ่งบังเกิดใหม่ฉะนั้นฉันอาจจะได้รับความรอดอย่างที่รู้มาแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมที่แย่ๆมีความขมขื่นเครียดแค้นและถือโทษอยู่จิตใจความคิดของคุณความต้องการของคุณอารมณ์ของคุณทุกอออย่าางงจะต้้ไดดรรับควม และนั่นเกิดขึ้นได้ผ่านทางกระบวนการที่เราเรียกว่าการไถ่เราถูกชำระให้บริสุทธิ์ในพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นจึงเป็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยโดยการใช้พระวจนะของพระเจ้าทํางานผ่านชีวิตเราและเมื่อความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ท่าทีของเราได้รับการปรับปรุงเราก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ถ้าเราไม่รับพระวจนะอย่างเต็มที่ ราะอย่างนี้เองถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้รับมาด้วยการไปโบสถ์เฉพาะช่วงวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสหรืออาจจะเป็นวันขอบพระคุณด้วยแต่ในระหว่างนั้นคุณกลับนอนหลับตลอด20นาทีช่วงเทศนาจริงเหรอฉันยังจำได้ตอนที่ฉันไปโบสถ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นการจัดงานใหญ่มากเป็นองค์กรทางาศาสนาอะไรสักอย่างหนึ่งฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงเชิญฉัน ซึ่งตอนนั้นฉันนั่งอยู่ท่ามกลางท่านบิชอปคนนึงแล้วก็มีด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งแล้วก็คนอื่นอีกเยอะแยะเลยจนฉันคิดในใจว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยพวกเขาถามฉันว่าฉันอยากจะใช้เวลาพูดนานเท่าไหร่ประการแรกเลยฉันไม่ได้ตั้งใจมาพูดฉันตั้งใจจะมาเทศนาต่างหากฉันชอบเวลาที่มีคนบอกว่าฉันชอบที่คุณพูดนะพวกเขาถามว่าคุณอยากจะพูดนานสักเท่าไหร่ฉันบอกว่า น่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะพวกเขาทําตาโตแล้วบอกว่าแต่เราไม่เคยมีคือปกติเราจะใช้ใช้เวลาแค่20นาทีส่วนเดฟท่าทีของเขาที่ตอบสนองคือถ้าคุณอยากให้เธอพูด20นาทีคุณก็น่าจะให้เธอเริ่มพูดตั้งแต่อยู่หลังเวทีเลยปล่อยให้เธอพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะแค่พูดเกลือน้ำก็ใช้เวลามากกว่า20นาทีแล้ว เอาละเวลาคุณหิวคุณไม่อยากกินขนมหรอกคุณอยากจะได้อาหารทานเล่นที่ช่วยคลายความหิวจนกว่าอาหารจานหลักของคุณจะมาถึงควรเราต้องกินอาหารอาเมนไหมชชชใช่แล้วใครไม่กินบ้างหลานั่นคือปัญหาของเราแหละ แต่คราวนี้เรามาดูตรงนี้ฉันชอบมากเรากลับไปที่ยากอบทที่1ข้อ2ี่เพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดืนและด้วยท่าทีแบบไหนที่จะช่วยให้เรารับไว้ได้ด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนหรือพูดอีกอย่างก็คือฉันต้องการสิ่งนี้ฉันไม่สนว่าคุณจะเทศนาเรื่องอะไรในวันนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการรู้ไหมถ้าฉันบอกทุกคนว่าฉันจะเทศเรื่องอะไรในคืนนี้บางคนก็อาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้เพราะคุณคงคิดว่าฉันว่าเรื่องนี้ฉันไม่ต้องฟังหรอก นี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องการเราทุกคนต้องได้ฟังเรื่องนี้ฉันไม่สวนว่าคุณจะขีดเส้นใต้ามาแล้วกี่ครั้งในพระกัมภีของคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องมาฟังอีกถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วแต่เราก็ยังต้องการเรื่องนี้อยู่เพราะเราต้องการการฟื้นฟูและย้ำเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นเรามาเปลี่ยนทัศนคติสมัยคือรู้ไหมมีคนถามว่าวันนี้คุณจะเทศเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรคุณก็ควรฟังทั้งนั้น เราไม่ควรจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วฉันว่าจะบอกสัหน่อยว่าวันนี้ฉันจะเทศเรื่องอะไรจะได้ดูว่ามีคนมีความตั้งใจจริงสักกี่คนความเย่อหยิ่งและความถ่อมใจถ้าแบบนี้ฉันก็รู้แล้วว่ามีคริสเตียนแท้มากแค่ไหนมาเลยเอาเลยรวมตัวกันมาเลยคนที่เย่อหยิ่งยกตัวเองขึ้นสูง คนที่คิดถึงแต่ตัวเองที่คุณรู้จักพาเข้ามาด้วยในคืนนี้เลี้ยงอาหารเขาด้วยนะคนมักจะไปทุกที่แหละถ้าคุณเลี้ยงอาหารเขาและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนคือสุภาพอ่อนน้อมจงน้อมใจรับ <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่ฉันต้องการฉันต้องการเรื่องนี้จริงๆรับพระจรนะเอาละให้ความเคารพพระเจรานะ ยกย่องพระเจะนะและคาดบอกว่าพราะเจะนะจะทำงานในชีวิตของคุณอย่าคิดที่จะเดินออกไปเวลาที่คุณได้ยินคำเทศนาที่ได้รับการเจมิมแล้วคิดว่าฉันไม่ได้อะไรเลยถึงแม้คุณไม่รู้ว่าได้อะไรแต่คุณจะได้อะไรสักอย่างแน่นอนเพราะพระเจะนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเอาละ ในฉบับขยายความจะมีคําขยายความที่บอกไว้ในพระธรรมสดุดีร้อยสิซึ่งถ้าคุณไม่เคยมีโอกาสศึกษาพระธรรมสดุดีร้อยสิฉันก็อยากจะให้การบ้านคุณทั้งหมดมีอยู่ร้อยหกสิบหกข้อเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระกัมภีร์และทั้งหมดพูดถึงฤทธเดชข,ของพระเจ้าของพระเจ้าพระธรรมสดุดีทั้งตอนทั้งร้อยหกสิบหกข้อพูดถึงฤทธเดชท,ที่อยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าซึ่งถือได้ว่า เป็นงานเขียนในพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมมากที่จะหนุนใจเราและสั่งสอนเราเอาล่ะอย่างหนึ่งในพระธรรมสดุดี1้9ได้บอกไว้ยกตัวอย่างเช่น1 1 9กข้อ56กล่าวไว้ว่าสิ่งนี้ได้เกิดแก่ข้าพระองค์คือเป็นเหมือนของประธานแห่งพระคุณของพระองค์เป็นเหมือนบำเหน็จของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้ดังนั้นท่านกําลังบอกว่าบำเหน็จของข้าก็คือการรักษาพระวจนะของพระองค์ เห็นไหมว่าการเชื่อฟังพระเจ้าถือเป็นบำเหน็จการดำเนินชีวิตยอย่างเชื่อฟังก็คือรางวัลสำหรับเราเพราะเราจะรู้สึกดีเมื่อเรารู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง <S <S และตรงนี้คือที่ฉันชอบมากมาถึงละในฉบับนี้เขาเขียนคำอธิบายเฉพาะไว้เลยบอกไว้ว่าได้ยิน รับเอารักและเชื่อฟังถ้อยคําเหล่านั้นคุณเห็นคําสุดท้ายในฉบับขยายความไหมคือท่านกําลังบอกว่านี่คือสิ่งที่ข้าทํากับพระเจนะข้าพระองค์รับฟังข้าพระองค์รับเอาไว้ข้าพระองค์รักพระเจนะและข้าพระองค์เชื่อฟังพระเจนะฉันชอบมากเห็นไหมว่าบางคนอาจจะได้ยินแต่พวกเขาไม่ได้รับเอาไว้รู้ไหมคงจะมีหลายคนทีเดียวที่คิดแบบนี้ถ้าฉันเดินเข้ามาแล้วบอกว่าฉันจะสอนเรื่องการถวายสักหนึ่งชั่วโมงแล้ว หลายคนก็จะตั้งกำแพงขึ้นมาเลยทันทีนี่ไงนักเทศอีกคนหนึ่งแล้วที่พยายามหาเงินจากคนฟังคุณดูไหมนั่นเป็นความคิดที่โง่ที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยฉันหมายถึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนมักจะมันมีหลายเรื่องที่คนเราไม่อยากฟัง <laughs> หรือฉันจะไม่ขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะเทศนาเรื่องภรรยาต้องยอมเชื่อฟังสามีของตัวเอง <laughs> อาจารย์ไม้ที่นั่งตรงนี้เขาบอกว่าอันนี้เยี่ยมเลยคือเขาเขาเขามองไปที่เดฟอันนี้ดีมากเลยแหละแต่ว่าฉันจะไม่เทศนาเรื่องนั้นหรอกนะฉันแค่พยายามชี้ให้คุณเห็นว่าบางครั้งเวลานักเทศบอกว่าจะมาเทศเรื่องอะไรมันเหมือนกับอยู่ๆก็จะมีกำแพงตั้งขึ้นมาเราเราก็จะปิดหูไม่ฟังเรื่องนั้นแน่ฉันไม่อยากฟังเรื่องนี้ฉันจะนั่งตรงนี้หาอะไรทําแต่ฉันจะไม่ยอมฟังไม่ฉันไม่ยอมฟังเรื่องนั้นแน่นอนแต่ว่าพราะเจริทั้งหมดของพระเจ้ามีไว้สําหรับเราทุกคน พระวจนะทั้งหมดมีไว้สำหรับเราทุกทุกคนได้ยินรับเอารักและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าสดุดีร้อสาไม่ฉันจะไม่ไปข้อนั้นสดุดีร้อห้าข้อสีห เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์หมายถึงฟังรับเอารักและเชื่อฟังพระเจนะทีนี้เมื่อไหร่ที่คุณมาฟังพระเจนะของพระเจ้าให้คุณมีสมาธิพวกเราเหมือนจะเสียความสามารถในการจดจ่อไปนะคุณก็รู้ว่าเราเป็นยังไงฉันหมายถึงวันนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีหลายอย่างเกิดขึ้นในบ้านของฉันและฉันก็คิดว่าสติสตางฉันหายไปไหนหมดเนี่ยคือฉันไม่รู้ตัวเลยว่าแต่ละวินาทีตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ แล้วสังคมทุกวันนี้มันบ้าคลั่งและมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องฝึกตัวเองในการจดจ่อฉะนั้นเมื่อไรที่คุณมาฟังคําเทศนาหรือเวลาที่คุณอ่านพระวจะนะของพระเจ้าหรือเวลาที่คุณศึกษาพระคมภีร์ให้คุณตั้งใจ <laughs> อย่ามองไปรอบๆบุคคนอื่นเขาแต่งตัวยังไงเขาทําผมยังไงนึกออกไหมหรือโน่นนี่นั่นและฉันกําลังจะพูดเกี่ยวกับความรัก <laughs> คุณสัมผัสถึงความรักหรือเปล่าโอเคคุณสัมผัสถึงความรักใช่ไหมให้พูดว่าฉันสัมผัสถึงความรักโอเคฟังให้ดีนะอย่าไปโบทแล้วกลายเป็นสิ่งรบกวนสำหรับคนที่เขาตั้งใจอยากจะมาฟังเทศอเมนไหมสงสัยว่าฉันจะหาเรื่องเข้าตัวซะละแต่เป็นไงเป็นกันโอเค อย่าลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่เขากำลังเทศจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอั้นไว้ไม่ไหวแล้วจริงๆอาเมนไหมอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าคุณสมศรีที่นั่งอยู่ตรงกลางแถวสามอยากจะเข้าห้องน้ำคนอื่นๆก็อยากจะไปเหมือนกันทั้งห้องประชุมเลยคนอื่นๆจะตามเธอไป พอคุณกลับมาทุกคนก็จะต้องหันไปมองเวลาคุณเดินเข้ามาคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนคุณไม่จำเป็นต้องไปหาน้ำดื่มหรือไม่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงติดตัวคุณมาด้วยครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานใส่กระเป๋าของเธอมาด้วยแล้วมันก็ยื่นหัวออกมาจากกระเป๋าลองคิดดูว่ามันจะดึงความสนใจคนอื่นมากขนาดไหน <laughs> รู้ไหมว่านักเทศทุกคนก็ต้องการกำลังใจแต่คุณต้องระวังให้ดีแม้แต่เรื่องการโต้อตอบกับใครก็ตามที่กำลังพยายามสอนคุณเพราะถึงแม้บางครั้งมันเป็นการให้กำลังใจเวลาฉันได้ยินคำว่าอาเมนแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่รบกวนมากสำหรับคนอื่นๆดังนั้นแม้แต่เรื่องนี้เราก็ต้องระวังไม่ให้ความตื่นเต้นของเรามันเรียกความสนใจมาหาเรา แทนที่จะสนใจเป้าหมายหลักที่คนเขาตั้งใจอยากจะมาอาเมนไหมประโยคที่ว่าได้ยินรักรับเอาไว้และเชื่อฟังพระเจนะถูกเขียนทั้งหมด17ครั้งในพระธรรมสรดุดีและ15ครั้งอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่119กลับไปศึกษาพระธรรมสดุดี119 มีใครบ้างที่จะกลับไปศึกษาคุณต้องชอบสรุดีร1 9แน่ๆแ,และถ้ามันต้องใช้เวลาถึง1สัปดาห์ก็ไม่เป็นไรแต่ให้คุณกลับไปศึกษาและคิดถึงความหมายตรงนั้นว่าเขากำลังพูดถึงอะไรเราจะได้เห็นถึงคุณค่าของพร,ระเจ้าของพระเจ้าคราวนี้เรากลับมาที่ยากอบทที่1นึข้อยีเพราะฉะนั้นจงกระจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาด,ดืนและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนคือสุภาพอ่อนน้อม จงน้อมใจรับพระวจชะที่ทรงปลูกฝังไว้ในใจของท่านแล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะคือเชื่อฟังคําสอนไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองคือตกอยู่ในการหลอกลวงโดยสงสัยในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริงเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระาชนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเอง ในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาทำบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนหมายถึงผู้นั้นจะได้รับความสุขจากการเชื่อฟังการได้ฟังพระชนะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก แต่เราจะไม่ได้รับพระพรจากการฟังอย่างเดียวเราจะได้รับพระพรก็ต่อเมื่อเราลงมือทำอเมนเราต้องเป็นคนที่ลงมือทำตามพระวจนะของพระเจ้าและท่านยังได้พูดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าเราไม่ทำตามพระวจนะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสงสัยในใจว่าถึงแม้เราจะเห็นด้วยว่ามันคือความจริงแต่มันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะไม่ทำตามซึ่งหนึ่งในข้ออ้างที่คนเรามักจะใช้ก็คือมันยากเกินไป ฉันยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องนั้นหรือคุณไม่ยอมถวายคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ยอมถวายสิบรถซึ่งพระกมพีก็พูดไว้ชัดเจนมากแต่คุณถามว่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นอยู่ในพันธสัญญาเดิมไม่ใช่หรอคุณอยากได้ยินคําตอบของฉันไหมล่ะฉันมีคําตอบที่เยี่ยมมากเลยมีใครที่อยากฟังคําตอบของฉันบ้างยังไงคุณก็ต้องฟังอยู่ดีฉันแค่จะ เอางี้ถ้าคุณคิดว่าการถวาย10บรถมันเป็นกฎที่อยู่ในพระกัมภี์เดิมแล้วก็ถ้าพวกเขาสามารถถวาย10%ตามกฎบัญญัติได้แล้วฉันก็สงสัยว่าเราควรจะถวายอะไรบ้างเพื่อเห็นแก่พระคุณเห็นไหมเราไม่ก็อยากจะปรบมือกับแนวคิดของการถวาย10บรถสักเท่าไหร่เลยแต่พระเจ้าก็ยังให้คุณเก็บอีกตั้ง90%นะ่คุณคงไม่เหลืออะไรเลยถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งเหล่านั้นให้ เราก็คงไม่เหลืออะไรเลยแล้วทำไมผมต้องถวายด้วยล่ะโอ้โหคุณรถคุณสวยกว่าผมอีกดู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 ดก่อนอื่นเลยอย่ามองว่าคุณกำลังให้กับคนอื่นแต่คุณกำลังถวายกับพระเจ้าคุณกำลังมอบให้กับพระเจ้าและคาดหวังว่าพระเจ้าจะให้บำเหน็จคุณเอาล่ะฉันจะไม่พูดต่อเรื่องสิบรถหรือการถวายแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้รู้สึกอยากจะพูดเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ต้องการเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือมันไม่สําคัญว่าฉันคิดกับเรื่องนี้ยังไงถ้าพระเจ้าเป็นผู้ตรัส มันก็ชัดเจนอยู่แล้วฉันเห็นชัดเจนก็จริงแต่ฉันจะไม่ทำแล้วที่ฉันไม่ทำเพราะว่าด้วยความคิดอะไรบางอย่างฉันก็สามารถจะหาเหตุผลได้ว่ามันไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันจะไม่ทำงั้นบางทีคุณอาจจะมีเหตุผลก็จริงแต่คุณพลาดประพรตรงนั้นไปแล้วขอร้องล่ะคุณรู้ไหมทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะเขาไม่อยากเสียเงินของตัวเองไง มีใครบ้างที่รู้ว่าเราจะขมโมยจากพระเจ้าไม่ได้เราจะไม่ขมโมยจากพระเจ้าแน่นอนฉันหมายถึงประเด็นก็คือพระเจ้าเป็นผู้ให้และคุณจะขมโมยจากพระองค์ไม่ได้แต่ก็ยังมีหลายต่อหลายอย่างที่พระครัมภีร์ได้พูดถึงถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็คุณรู้ไหมชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงโดยชัดเจนอย่างคิดไม่ถึงเลยทีเดียวเราต้องใคร่ครวพระวจนะของพระเจ้า การใคร่ครวนถึงพระจนะหมายถึงการทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกในความคิดของคุณและใคร่ครวนตลอดเวลาคิดถึงความหมายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเทศนาให้ตัวเองฟังคุณรู้ไหมว่าฉันตื่นเต้นมากกับคําเทศนาเรื่องนี้เพราะฉันเทศนาให้ตัวเองฟังหลายครั้งแล้วเช้านี้ฉันตื่นขึ้นมาตอนหกโมงและเทศนาให้ตัวเองฟังแม้ระหว่างที่ทําผมฉันก็เทศนาให้ตัวเองฟัง เห็นไหมว่าพอฉันมาถึงที่น <goddess> <ım ensen> ี <giving> ่ฉันก็สามารถพูดออกมาได้อย่างคล่องแคล่วเพราะฉันได้เทศนาตัวเองฟังมาก่อนแล้วถ้าคุณเทศนากับตัวเองมากขึ้นในเวลาส่วนตัวที่คุณอยู่เงียบๆเวลาที่คุณออกไปเจอผู้คนคุณก็สามารถควบคุมความประพฤติของตัวเองได้ดีกว่าตอนที่คุณไม่ได้ทําถ้าคุณใช้เวลาตอนเช้าเอาแต่คิดถึงคนที่ทําให้คุณโมโหมีใครที่เคยบอกลูกตัวเองว่า เคี้ยวให้ละเอียดนะอย่าก,กลืนไปเฉยๆเคี้ยวอาหารด้วยเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นหน่อยการที่เราใคร่ครวนพระวจนะของพระเจ้าก็เหมือนการเคี้ยวนั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณเคี้ยวอาหารของคุณนั่นคือวิธีที่คุณจะได้รับเอาสารอาหารต่างๆเข้าไปแต่ถ้าคุณกลืนทั้งหมดโดยที่ไม่เคี้ยวคุณก็จะไม่ได้รับคุณค่าต่างๆของอาหารเพื่อบำรุงร่างกายเลยมันอาจจะทําให้ระบบย่อยอาหารของคุณเสียหรือปวดท้องถ้าคุณไม่เคี้ยวอาหารเพราะฉะนั้นการใคร่ครวนพระวจนะมันเหมือนกับ ไม่ใช่แค่คุณมาที่โบสถ์มานั่งแล้วก็สนใจแค่ครึ่งๆกลางๆมันยังไม่พอหรือแค่ฟังคำเทศนิดๆหน่อยๆไม่เลยเราต้องตั้งใจฟังให้ดีเราต้องมีท่าทีของความถ่อมใจเราต้องหิวกระหายพระเจระเราต้องเชื่อในฤทธิเดชท,ที่อยู่ในนั้นฉันไม่อยากจะพลาดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวและพระเจะนะญทำงานอยู่ในชั้นอยู่ตอนนี้พระเจะนะญกำลังเยียวยาฉัน ฉันเชื่อว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้พระเจนะจะได้รับการรักษาจากความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆถ้าพวกเขาใช้ความเชื่อของเขาและเชื่อในฤทธิ์เดชท,ที่อยู่ในพระเจนาพระเจนาของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชให้คุณใคร่ครวญถึงถ้อยคำของพระเจ้า ย้อนไปที่8ข้อ31และ32พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จักสักจจะและสัจจะจะทําให้ท่านเป็นไทยและคําว่ายึดมั่นหมายถึงมีชีวิตอยู่ดํารงอยู่ในคุณเอาละพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงมีใครเห็นด้วยบ้างทีนี้เรามาพูดเกี่ยวกับบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดไหม <laughs> แน่นอนมันก็มีอยู่ฉันหมายถึงแน่นอนทีเดียวว่าถ้ามันไม่มีความจริงอยู่เลยเราก็กำลังเจอปัญหาใหญ่จริงๆอย่างเช่นฉันเชื่อว่าแรงดึงดูดเกิดขึ้นเสมอคุณก็อาจจะบอกว่าแต่ฉันไม่เชื่อในแรงดึงดูด <laughs> มันไม่สำคัญว่าคุณเชื่อหรือไม่ยังไงมันก็ไม่หายไปไหนหรอกเห็นไหมหลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าประกรรมพีเป็นความจริง อ่าฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงสําหรับฉันบอกตามตรงการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าต้องอาศัยความเชื่อมากกว่าการเชื่อพระเจ้าเอาอย่างนี้ทําไมคุณถึงเชื่อความเห็นที่ว่าคงมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ค่อยๆคืคบคลานออกมาจากทะเลเมื่อหลายร้อยพันปีที่แล้วปุ๊บแล้วมันก็กลายเป็นมนุษย์เราเคยเป็นลิงมาก่อนอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลิงตัวอื่นๆที่ไม่มีวิวัฒนาการล่ะหลายตัวถูกมองข้ามไปนะ เพราะตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์แล้วเราทุกคนมีวิวัฒนาการเราก็เลยไม่ได้เป็นลิงแล้วแต่ลิงที่ยังอยู่ละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันคือคุณรู้อะไรไหมต้องขอโทษด้วยแต่ฉันอยากจะยกเรื่องการทรงสร้างฉันถูกสร้างมาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในท้องแม่ของฉันอเมนพระองค์สร้างฉันขึ้นมาเป็นพิเศษโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองและพระองค์ทรงมีเป้าหมายในชีวิตของฉันฉันจะตายจากไปอย่างมีความสุขกับความคิดแบบนี้ เราลองมาคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเชื่อในความคิดของมนุษย์ที่มันไม่มีความจริงอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวความเห็นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสําหรับคนคนเดียวแต่ไม่ใช่สําหรับคนอื่นๆมันอาจจะอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมของคุณสิ่งแวดล้อมและมุมมองของคุณ <c oughs> ฉันหมายถึงมันเป็นเรื่องที่โง่ามากถ้าคุณลองคิดดูดังนั้นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งมันไม่ได้มีมาตรฐานที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตคุณรู้ไหมว่าโลกนี้จะอันตรายมากแค่ไหนถ้าไม่มีมาตรฐานอะไรเลย และทุกคนก็สามารถคิดอะไรของตัวเองขึ้นมาลยอยๆไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดคุณอาจจะมองว่ามันถูกแต่สําหรับฉันมันไม่ใช่ฟังนะถ้ามันถูกต้องตามพระเจนะของพระเจ้ามันก็ถูกต้องสําหรับพวกเราทุกคนด้วยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามพูดง่ายๆสิ่งที่ฉันกําลังจะบอกวันนี้ก็คือได้โปรดเถอะในฐานะลูกของพระเจ้าได้โปรดอย่าเชื่อในสิ่งที่ไร้สาระที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้นี่ต่างหาก ที่เป็นความจริงพระเจ้าทรงหมายความตามที่ตรัสไว้ถ้าเราเปิดพระเจนจรับฟังรักพระเจนะและรับเอาและเชื่อฟังชีวิตของเราก็จะเป็นสิ่งอัศจรรย์มากนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเจอปัญหาอะไรอีกต่อไปแต่ฉันอยากบอกอย่างหนึ่งว่าฉันยินดีที่จะเจอปัญหาใหญ่โดยที่มีพระเยซูคอยช่วยฉันมากกว่าที่จะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ต้องสู้ด้วยกาลังของตัวฉันเองพระเจ้าทรงแสนดี ทำไมคุณถึงไม่อยากมีความสัมพันธ์กับพระองค์ละ่ะพระเจ้าทรงแสนดีและทุกอย่างที่พระเจ้าห้ามไม่ให้เราทําก็เพื่อประโยชน์ของเราเองทุกๆอย่างเลยพระเจ้าไม่ได้พยายามจะเอาของเล่นไปจากคุณพระองค์พยายามป้องกันไม่ให้คุณทําร้ายตัวเองพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์พระาชกของพระเจ้าแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตเรา และมันจะนำการเยียวยามาถึงเราจะเป็นคำชี้แนะให้กับเราและให้เรามีความรู้และมีสติปัญญาและฉันเชื่อว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่จะได้ฟังพระเจนะเราจำเป็นต้องไข,ขว้คว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความเคารพฉันเชื่อว่าฤทธิเดชในพระเจนะของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของคุณตามที่มันควรจะเปลี่ยนได้ฉันอยากจะหนุนใจคุณที่จะให้รักรักพระเจนะของพระเจ้าเปิดใจฟังและรับเอารักและเชื่อฟัง